สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในเรื่องของการต่อการใช้งาน Home Switch นะครับด้วยโปรแกรม Mark T นะครับ Mark T ด้วยบอร์ดเหมือนเดิมครับ Redboard ตัวนี้นะครับ Mark T USB Redboard ผมขอบอกก่อนนะครับว่าให้เพื่อนๆนะครับทำการต่อ Limit Switch ให้เรียบร้อยนะครับเหมือนพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมแนะนำเพื่อนๆไปนะครับให้ต่อเหมือนกันเลยนะครับในคู่มือของบอร์ดตัวนี้นะครับมันจะกำหนดว่าถ้าเราต้องการต่อลิมิตสวิตช์อ่ะให้ต่อเข้าในช่อง IN 2ส่วนโฮมสวิตช์ให้ต่อเข้าช่อง IN 3ในกรณีที่เพื่อนๆอยากจะใช้งานโฮมสวิตช์เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้คำว่าใช้ร่วมกันคืออะไรก็คือว่าอย่างเครื่องของผมนะครับผมต่อลิมิตสวิตช์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเอาเข้าที่ช่อง IN 3เลยนะครับIN3 ซึ่งก็คือช่อง Home Switch แต่เราสามารถไปกำหนดค่าในโปรแกรม Mark T ได้ว่าให้สามารถใช้เป็นทั้ง Home Switch และ Limit Switch ซึ่งก็ทำการกำหนดพอร์ตให้มันตรงกันเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต่อสายไฟนะครับเข้าที่ IN2 ก็ได้แล้วก็ไปกำหนด Home Switch เป็นพอร์ต2แค่นี้เองนะครับแต่ของผมต่อเข้าที่พอร์ต3นะพอร์ต3แต่ไปกำหนดทั้งโฮมสวิตช์และลิมิตสวิตช์ให้เป็นพอร์ตเดียวกันก็คือพอร์ต3ก็สามารถที่ใช้งานได้นะครับนะโอเคนะโดยสรุปนะครับโดยสรุปก็คือการใช้งานโฮมสวิตช์นะครับโฮมสวิตช์เนี่ยต่อลิมิตสวิตช์ธรรมดาเลยแล้วก็ไปกำหนดพอร์ตเอานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าในโปรแกรมกันนะครับว่าทำการตั้งค่ายังไงบ้างเช่นเคยครับให้เรามาที่เมนูคอนฟิกตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่เมนูคอนฟิกด้านบนได้เลยแล้วก็มาในส่วนของ Port and Pin หลังจากนั้นนะครับให้เราไปในหน้าของ Input Channel นะครับ Input Signal เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงส่วนของ Signal เนี่ยมันจะมี X บวก X ลบๆแล้วก็ X Home นะครับตรงส่วนนี้แหละครับให้เพื่อนๆนะครับทำการ Enable นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีการใช้นะครับHome นะครับ Home แล้วก็ Enable ไปนะครับไม่ว่าจะเป็น X Home นะฮะก็ติ๊กตรง Enable ตรงนี้นะครับนี่ติ๊กให้มันเป็นเครื่องหมายถูกนะครับต่อไปก็ Y Home นะครับก็ทำการติ๊ก Z Home ก็ทำการติ๊กแค่นี้เองแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีการใช้Z Home นะฮะก็ไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับแค่นี้นะหลักการส่วนพอร์ตเหมือนเดิมครับพอร์ตบังคับให้ใส่ได้แค่3เท่านั้นนะครับใส่ได้แค่3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราอยู่ในส่วนของ X Home ก่อนนะ X Home ส่วนของ X Home ถ้าเรามีการ Enable นะครับก็ให้เป็นเครื่องหมายถูกพอร์ตเป็น3เท่านั้นส่วน Pin Number ตรงนี้นะส่วน Pin Number ตัวนี้ Pin Number เนี่ยเพื่อนๆจำตรงบอร์ดได้ไหมครับตรง IN 1 IN 2 IN 3 IN 1เนี่ยจะเป็นในปุ่มของ E Stop นะครับIN2 กับ IN3 จะเป็น IN2 จะเป็น Limit Switch นะ IN3 จะเป็น Home ตรงส่วนนี้แหละถ้าเกิดว่าเราต่อสายไฟเข้า input ตัวไหนเราก็ใส่เลขตัวนั้นนะครับนะอย่างของผมเนี่ยใส่ในinput 3นะครับ input 3นะผมก็จะใส่3เข้าไปเหมือนกันครับในเรื่องของ Y Home ก็เหมือนกันนะเหมือนกันกำหนดเหมือนกันเลยก็คือผมก็เป็น3เหมือนกันก็คือใส่3ก็คือใช้ร่วมกันครับ Limit Switch นะครับส่วนการ Z ก็เหมือนกันครับการ Z ก็ใส่เหมือนกันเลยนะฮะ Z Home นะครับตรงนี้โอเคเมื่อเรากำหนดค่าตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการกดปุ่ม Apply ไปนะครับแล้วก็กดโอเคไปอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจมันก็คือในส่วนของตรง Homing and Limit ตรงนี้นะครับเม
มือนเดิมครับมาที่เมนู config แล้วก็มาที่ homing and limit มีการกำหนดปุ่ม home แล้วมันวิ่งไปผิดทางนะคือมันไม่วิ่งมาทาง x ลบ y ลบตรงนี้เราสามารถที่จะให้มัน invert นะครับ invert ตรงนี้ส่วน soft limit ตรงนี้นะครับเป็นการกำหนดว่าไม่ได้ใส่ลิมิตไว้ทางด้านบวกนะ x บวก y บวกอย่างเงี้ยเราสามารถกำหนดสูงสุดได้ว่าเราต้องการกำหนด soft limit เท่าไหร่เป็นการมันจะคำนวณเองว่าถ้าเรากำหนดซอฟต์ลิมิตไว้สัก300เงี้ยถ้ามันวิ่งไปเกิน300มันก็จะไม่วิ่งแล้วนะครับนะเรื่องของซอฟต์ลิมิตอีกส่วนนึงที่เราต้องกำหนดนะครับในเรื่องของโฮมเนกาทีฟตรงนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าการใช้ลิมิตปุ่มโฮมเนี่ยมันจะไปทางด้านลบใช่ไหมครับทางด้านลบนะ x ลบ y ลบตรงนี้ให้ทำการติ๊กถูกไว้แต่ทางด้านการแซดเนี่ยเราจะให้มันวิ่งขึ้นไปทางด้านแซดบวกนะครับก็คือยกขึ้นนะยกขึ้นเราจะทำการติ๊กตรงนี้ไว้นะครับนะติ๊กให้เป็นเครื่องหมายกากบาทตรงนี้ส่วนสปีดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับความเร็วที่มันวิ่งเข้าหาแกนลิมิตนะครับลิมิต x ลบ y ลบแล้วก็ z บวกเนี่ยเราจะให้ความเร็วมันเร็วหรือช้านะครับเราสามารถกำหนดตัวนี้ผมอาจจะกำหนดให้มันเร็วนิดนึงก็ได้นะครับอาจจะเป็น40กดโอเคไปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้กำหนดปุ่มโฮมที่ปุ่ม Z นะครับที่แกน Z นะเดี๋ยวการเลื่อนการอะไรเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงนี้เราสามารถมาทำการลำดับปุ่มตรงนี้ได้นะครับ Preference to All Home ตัวนี้นะตรงนี้ให้เรามาตรงที่เมนู Operator นะครับโอเปอเรเตอร์ตรงนี้เราก็มาในส่วนของ Edit Button Script อันนี้ปุ่มจะกระพริบนะครับกระพริบก็กดเข้าไปที่ปุ่มตัวนี้เลยครับนี่ Reference All Home นะกดเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีหน้าต่างเล็กๆกำหนดขึ้นมาเราจะเห็นดู Button นะครับ Button วงเล็บ24 22 23 25ตรงนี้คืออะไรถ้าดู Button นะครับดู Button 24ก็คือแกน Z 23แกน Y 22แกน X แล้วก็25แกน A ตรงนี้เราสามารถจัดการลำดับเป็นใหม่ได้อย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการที่จะเอาแกนนะครับแกน X ขึ้นก่อนสลับตำแหน่งกันนะครับนี่แกน X แกน Y อ่ะผมเอาแกน Y ด้วยก็จะเป็น x y แล้วก็แกน z นะครับส่วน25นี้จะเป็นแกน a นะครับเป็นการเรียงลำดับนะครับเรียงลำดับการเข้าปุ่มโฮมของแต่ละแกนนะครับให้มากำหนดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เซฟไว้ครับแล้วก็ปิดแค่นี้เองฮะแค่นี้เองหลังจากนั้นก็ลองทำการกดปุ่มตัวนี้นะครับ for home for all home นะครับเพื่อทดสอบ